ขอรับทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งมุ่งหน้ามาที่สะพานทะเลน้อยในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับประมาณ7กิโลเศษๆนะครับก็จะมีไฟแล้วครับไฟอยู่ด้านหลังผมโน้นล่ะครับกำลังกินหญ้าอยู่นะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะกลับเข้าคอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คิดถึงคุณผู้ชมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามบนสะพานทะเลน้อยนะครับซึ่งเชื่อมต่อนะครับระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลานะครับและจังหวัดนครนะครับ3จังหวัดด้วยกันนะครับอยู่ในรอยต่อนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพที่ตอนนี้ก็มีหญ้าเยอะนะครับหลังจากที่ฝนตกก็มีหญ้าฟ้ายก็เลาะเล็มหญ้ากินไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วในขณะที่ผมเดินทางมากันหลายคนนะครับตั้งใจจะไปงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับจะพาไปให้คุณผู้ชมเห็นแหล่งกำเนิดถิ่นฐานกำเนิดของมโนรานะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังก็จะเป็นรูปปั้นมโนรานะครับสมราคาแล้วที่เมืองลุงต้นตำรับของมโนรานะครับซึ่งก็จะมีรูปปั้นมโนรานะครับพ่อขุนศรัทธาแม่ศรีมาลาตามตำนานนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าหลายคนนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้ถ่ายรูปนะครับนี่ครูต้นคนดีศรีมาลานะครับคุณผู้ชมครับเป็นรูปปั้นมโนรานะครับก็เก็บภาพบรรยากาศสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวหาดแสนสุขลำปำหรือที่เรียกกันหาดลำปำนะครับหาดลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่ท่ารำแต่ละท่าไร่ลำนะครับคุณผู้ชมครับแต่ละท่าไร่ลำที่นางนวลทองสำรีนะครับได้ถูกเนรมิตเข้าฝันนะครับมารำ12ท่าไร่ลำให้นางแล้วก็นางก็ฝึกการไร่ลำจนมีความชำนาญใน12ท่าไร่ลำอย่างสวยสดงดงามทีเดียวนะครับตามตำนานนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับนี่แต่ละท่าก็มีชื่อนะครับบังเอิญผมไม่รู้จักว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับรวมแล้ว12ท่าไร่ลำนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นคลองที่จะออกสู่ทะเลน้อยนะครับเป็นคลองสามารถที่จะออกไปหาปลาในทะเลน้อยได้นะครับด้านหลังผมเป็นรูปของรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อครั้งสมัยที่พระองค์ท่านได้เสด็จประพาสต้นแล้วมาพักชายหาดที่ลำปำแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับตะเพียนนะครับก็มาซื้อที่นี่นะครับเป็นสัญลักษณ์นี่ครับเป็นรูปปั้นสัญลักษณ์ของปลาตะเพียนของลำปำแห่งนี้ครับครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไทรเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณติดต่อได้ที่หมายเลข0841815นะครับก็ขอฝากไว้ด้วย